ฉัปปานสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยสัตว์หกชนิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้มีตัวเป็นแผลมีตัวเป็นผุพองพึงเข้าไปสู่ป่าหญ้าคาถ้าแม้หนอดหญ้าคาพึงตำเท้าของบุรุษนั้นใบหญ้าคาพึงบาดตัวที่ผุพองบุรุษนั้นพึงเสวยทุกข์โทมนัสซึ่งมีการตำและการบาดนั้นเป็นเหตุโดยยิ่งกว่าประมาณแม้ฉันใดดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ในบ้านก็ดีอยู่ในป่าก็ดีย่อมได้บุคคลผู้กล่าวท้วงว่าท่านผู้นี้แหละกระทำอย่างนี้มีสมาจารอย่างนี้เป็นหนามแห่งชาวบ้านผู้ไม่สะอาดเพราะฉะนั้นภิกษุจึงชื่อว่าเป็นหนามแห่งชาวบ้านผู้ไม่สะอาดนั้นฉันนั้นเหมือนกันแลภิกษุรู้แจ้งอย่างนี้แล้วพึงทราบอสังวรและสังวรดูกราภิกษุทั้งหลายอสังวรย่อมมีอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้วย่อมน้อมใจไปในรูปอันน่ารักย่อมขัดเคืองในรูปอันไม่น่ารักย่อมไม่เป็นผู้เข้าไปตั้งกายสติไว้มีใจมีประมาณน้อยอยู่และย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงภิกษุฟังเสียงด้วยหูแล้วย่อมน้อมใจไปในเสียงอันน่ารักย่อมขัดเคืองในเสียงอันไม่น่ารักย่อมไม่เป็นผู้เข้าไปตั้งกายสติไว้มีใจมีประมาณน้อยอยู่และย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงภิกษุดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วย่อมน้อมใจไปในกลิ่นอันน่ารักย่อมขัดเคืองในกลิ่นอันไม่น่ารักย่อมไม่เป็นผู้เข้าไปตั้งกายสติไว้มีใจมีประมาณน้อยอยู่และย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงภิกษุลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วย่อมน้อมใจไปในรสอันน่ารักย่อมขัดเคืองในรสอันไม่น่ารักย่อมไม่เป็นผู้เข้าไปตั้งกายสติไว้มีใจมีประมาณน้อยอยู่และย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงภิกษุถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้วย่อมน้อมใจไปในโผฏฐัพพะอันน่ารักย่อมขัดเคืองในโผฏฐัพพะอันไม่น่ารักย่อมไม่เป็นผู้เข้าไปตั้งกายสติไว้มีใจมีประมาณน้อยอยู่และย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงภิกษุรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วย่อมน้อมใจไปในธรรมารมณ์อันน่ารักย่อมขัดเคืองในธรรมารมณ์อันไม่น่ารัก ย่อมไม่เป็นผู้เข้าไปตั้งกายสติไว้มีใจมีประมาณน้อยอยู่และย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงดูกราภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์6ชนิดซึ่งมีวิสัยต่างกันมีโคจรต่างกันแล้วผูกด้วยเชือกอันเหนียวแน่นคือจับงูจระเข้นกสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกลิงแล้วผูกด้วยเชือกอันเหนียวแน่นครั้นแล้วพึงขมวดปมไว้ตรงกลางปล่อยไปทีนั้นแหละสัตว์6ชนิดซึ่งมีวิสัยต่างกันมีโคจรต่างกันเหล่านั้นพึงดึงมาหาโคจรและวิสัยของตนคืองูพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าไปสู่จอมปลวกจระเข้พึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักลงน้ำนกพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักบินขึ้นสู่อากาศสุนัขบ้านพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักไปสู่ป่าช้าลิงพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าไปสู่ป่าดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลสัตว์6ชนิดเหล่านั้นต่างก็จะไปตามวิสัยของตนพึงลำบากเมื่อนั้นบรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์ใดมีกำลังมากกว่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นพึงอนุวัตคล้อยตามไปสู่อำนาจแห่งสัตว์นั้นแม้ฉันใดดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้อบรมไม่กระทำให้มากซึ่งกายคตาสติก็ฉันนั้นเหมือนกันจักษุย่อมฉุดภิกษุนั้นไปในรูปอันเป็นที่พอใจรูปอันไม่เป็นที่พอใจย่อมเป็นของปฏิกูลหูย่อมฉุดภิกษุนั้นไปในเสียงอันเป็นที่พอใจเสียงอันไม่เป็นที่พอใจย่อมเป็นของปฏิกูลจมูกย่อมฉุดภิกษุนั้นไปในกลิ่นอันเป็นที่พอใจกลิ่นอันไม่เป็นที่พอใจย่อมเป็นของปฏิกูลลิ้นย่อมฉุดภิกษุนั้นไปในรสอันเป็นที่พอใจรสอันไม่เป็นที่พอใจย่อมเป็นของปฏิกูลกายย่อมฉุดภิกษุนั้นไปในโผฏฐัพพะอันเป็นที่พอใจโผฏฐัพพะอันไม่เป็นที่พอใจย่อมเป็นของปฏิกูลใจย่อมฉุดภิกษุนั้นไปในธรรมารมณ์อันเป็นที่พอใจธรรมารมณ์อันไม่เป็นที่พอใจย่อมเป็นของปฏิกูลดูกราภิกษุทั้งหลายอสังวรย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แหละดูกราภิกษุทั้งหลายสังวรย่อมมีอย่างไรดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้วย่อมไม่น้อมใจไปในรูปอันน่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในรูปอันไม่น่ารักเป็นผู้เข้าไปตั้งกายสติไว้มีใจหาประมาณมิได้อยู่และย่อมรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้น อันบังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงภิกษุฟังเสียงด้วยหูแล้วย่อมไม่น้อมใจไปในเสียงอันน่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในเสียงอันไม่น่ารักเป็นผู้เข้าไปตั้งกายสติไว้มีใจหาประมาณมิได้อยู่และย่อมรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงภิกษุดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วย่อมไม่น้อมใจไปในกลิ่นอันน่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในกลิ่นอันไม่น่ารักเป็นผู้เข้าไปตั้งกายสติไว้มีใจหาประมาณมิได้อยู่และย่อมรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงภิกษุลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วย่อมไม่น้อมใจไปในรสอันน่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในรสอันไม่น่ารักเป็นผู้เข้าไปตั้งกายสติไว้มีใจหาประมาณมิได้อยู่และย่อมรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงภิกษุถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้วย่อมไม่น้อมใจไปในโผฏฐัพพะอันน่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในโผฏฐัพพะอันไม่น่ารักเป็นผู้เข้าไปตั้งกายสติไว้มีใจหาประมาณมิได้อยู่และย่อมรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงภิกษุรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วย่อมไม่น้อมใจไปในธรรมารมณ์อันน่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในธรรมารมณ์อันไม่น่ารักเป็นผู้เข้าไปตั้งกายสติไว้มีใจหาประมาณมิได้อยู่และย่อมรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงดูกระภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดซึ่งมีวิสัยต่างกันมีโคจรต่างกันคือพึงจับงูจระเข้นกสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกลิงแล้วผูกด้วยเชือกอันเหนียวแน่นครั้นแล้วพึงผูกไว้ที่หลักหรือที่เสาอันมั่นคงทีนั้นแหละสัตว์หกชนิดเหล่านั้นซึ่งมีวิสัยต่างกันมีโคจรต่างกันพึงดึงมาสู่โคจรและวิสัยของตนคืองูพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าไปสู่จอมปลวกจระเข้พึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักลงน้ำนกพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักบินขึ้นสู่อากาศสุนัขบ้านพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าสู่ป่าช้าลิงพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าไปสู่ป่าดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลสัตว์หกชนิดเหล่านั้นต่างก็จะไปตามวิสัยของตน พึงลำบากเมื่อนั้นสัตว์เหล่านั้นพึงยืนแนบนั่งแนบนอนแนบหลักหรือเสานั่นเองแม้ฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอบรมกระทำให้มากซึ่งกายคตาสติก็ฉันนั้นเหมือนกันจักษุย่อมไม่ฉุดภิกษุนั้นไปในรูปอันเป็นที่พอใจรูปอันไม่เป็นที่พอใจย่อมไม่เป็นของปฏิกูลหูย่อมไม่ฉุดภิกษุนั้นไปในเสียงอันเป็นที่พอใจเสียงอันไม่เป็นที่พอใจย่อมไม่เป็นของปฏิกูลจมูกย่อมไม่ฉุดภิกษุนั้นไปในกลิ่นอันเป็นที่พอใจกลิ่นอันไม่เป็นที่พอใจย่อมไม่เป็นของปฏิกูลลิ้นย่อมไม่ฉุดภิกษุนั้นไปในรสอันเป็นที่พอใจรสอันไม่เป็นที่พอใจย่อมไม่เป็นของปฏิกูลกายย่อมไม่ฉุดภิกษุนั้นไปในโผฏฐัพพะอันเป็นที่พอใจโผฏฐัพพะอันไม่เป็นที่พอใจย่อมไม่เป็นของปฏิกูลใจย่อมไม่ฉุดไปในธรรมารมณ์อันเป็นที่พอใจธรรมารมณ์อันไม่เป็นที่พอใจย่อมไม่เป็นของปฏิกูลดูกระภิกษุทั้งหลายสังวรย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แลดูกระภิกษุทั้งหลายคำว่าหลักหรือเสาอันมั่นคงนั้นเป็นชื่อของกายคตาสติเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่ากายคตาสติเราทั้งหลายจักอบรมกระทำให้มากกระทำให้เป็นดังยานกระทำให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสั่งสมแล้วปรารภดีแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลจบฉัปปานสูตร